คุณสุทธิวัฒน์คุณณศิริครับวันนี้นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาถึง5ครั้งด้วยกันโดยล่าสุดนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศและยืนยันนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภานั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้ขณะที่รัฐมนตรีคนอื่นก็ออกมายืนยันแล้วก็ย้ำนะครับในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆครับการประชุมร่วมรัฐสภานะครับเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่2ต่อจากเมื่อวานนี้ที่ใช้เวลาไปทั้งสิ้น15ชั่วโมง50นาทีวันนี้วันสุดท้ายครับในการอภิปรายมีเวลาในการอภิปรายอีก14ชั่วโมง9นาทีนะครับวันนี้การสมาชิกได้อภิปรายส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นไปในเรื่องสังคมนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลหาเสียงไว้โดยทางด้านของนายศิริธรรมปาทองสส.ก้าวไกลได้ถามนายกรัฐมนตรีว่าจะขึ้นแรงงานขั้นต่ำเมื่อไหร่และวันไหนและสงสัยเหตุใดไม่มีเรื่องของ600บาทในนโยบายเพราะเป็นเรื่องที่ถอนไปเองหรือว่ามีกลุ่มนายทุนมาร้องขอครับมนตรีว่าในวันนี้ผมไม่ขออะไรท่านมากผมขอเพียงให้ท่านเป็นคนที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยดำเนินการตามที่ท่านหาเสียงไว้เท่านั้นย้ำชัดๆครับทำตามที่ท่านหาเสียงไว้เท่านั้นมีเรื่องอะไรบ้างครับ1เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ600บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทสร้างงานใหม่20ล้านตำแหน่งอย่างไรก็ตามในระหว่างการอภิปรายเกิดความวุ่นวายและมีการประท้วงกันหลังจากนายสิริโรจน์ธนิคุณสส.ก้าวไกลได้หยิบเสื้อไรเดอร์ขึ้นมาใส่ระบุถึงการได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนต่างๆพร้อมกับอภิปรายตำหนินโยบายแรงงานของรัฐบาลทั้งค่าแรง600บาทต่อวันหรือแม้แต่เงินเดือน 25,000 บาทในเรื่องของปริญญาตรีที่เคยพูดไว้ว่าจะทำได้หรือไม่แล้วพูดในลักษณะว่านายกรัฐมนตรีนายเศรษฐานั้นเป็นนายกส้มหล่นทำให้สส.ฝั่งรัฐบาลนั้นลุกขึ้นประท้วงบอกสภาไม่ใช่โรงละครมีการตอบโต้ขอให้ถอนคำพูดและมีการประทะคารมระหว่างส.ส.ของทั้งสองฝ่ายขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุม4ครั้งนะครับในช่วงเช้าครั้งแรกนั้นยืนยันให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดที่จะบูรณาการด้วยการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในวันอาทิตย์นี้ครั้งที่2เป็นการชี้แจงเรื่องพักหนี้เกษตรกรครั้งที่3ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับไรเดอร์และครั้งที่4ระบุว่าพร้อมที่จะชงเรื่องการพักหนี้เกษตรกรเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้มีนโยบายที่ชัดเจนภายในไตรมาสที่4ของปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีนั้นเผยว่าเตรียมนัดหารือ3ฝ่ายกับที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายที่400บาทเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังชี้แจงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดว่าให้มีการเตรียมประชุมบูรณาการในวันที่17กันยายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่หลายภาคก็พูดกันไว้นะครับเพราะทุกท่านเองก็มีความเป็นห่วงกังวลของประชาชนที่อยู่ชายขอบของสังคมต้องได้รับการดูแลมีรายได้ที่เหมาะสมพึงพอกับการใช้จ่ายประจำวันนะครับเรื่องนี้เราจะได้มีการเจรจากันทั้ง3ฝ่ายระหว่างแรงงานผู้ว่าจ้างและรัฐบาลเพื่อปรับค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในระดับเหมาะสมโดยมีเป้าหมายที่400บาทโดยเร็วที่สุดเรื่องของการยึดทรัพย์ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งรัฐบาลนี้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการที่ต้องยึดทรัพย์โดยเร็วเรื่องของการทำลายล้างยาเสพติดที่จับได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีขบวนการในการที่จะเผาหรือทำลายช้าไปกว่าที่คณะทำงานเบื้องต้นได้แจ้งให้ทราบอาจจะมีการทำผิดลักลอบเอาออกมาอีกตรงนี้รัฐบาลนี้ตระหนักดีน่าจะมีการเร่งรัดทำแผนงานระยะสั้นตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวผ่านท่านประธานมารัฐบาลนี้เรียนครับตระหนักดีถึงเรื่องนี้และจะให้ความสำคัญอย่างสูงสุดเพื่อให้สถาบันครอบครัวของประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
วันนี้ยังมีรัฐมนตรีอีกหลายคนที่ลุกขึ้นชี้แจงเช่นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุภาระของรัฐบาลปัจจุบันหากทำสวัสดิการทั่วหน้าจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคตเพราะขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีงบประมาณมากพอที่จะรองรับการจัดสวัสดิการทั่วหน้าสิ่งสำคัญคือรัฐบาลจะต้องจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลนั้นมีความตั้งใจในการเดินหน้าสวัสดิการโดยรัฐให้กับประชาชนในระดับที่เหมาะสมและจะทำขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทางด้านของนายพีรพันธ์สารีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลนั้นเน้นราคาพลังงานให้เป็นธรรมและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนรวมถึงจะส่งเสริมพลังงานทางเลือกและจะผลักดันรถไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอย่างนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับสาธารณสุขยืนยันว่าจะยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขพร้อมประกาศว่าภายใน100วันจะสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรักษาทุกที่ตามสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าครับแต่นโยบายของรัฐบาลนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่มาเป็นนโยบายรัฐบาลและแปลงไปสู่นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขครับต่อไปเราจะให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่เข้าถึงการบริการได้อย่างมีคุณภาพทั่วถึงเป็นธรรมใช้บัตรประชาชนเข้าไปรักษาได้ทุกที่ภายใต้ระบบที่เราวางระบบเรื่องของเทคโนโลยีที่รองรับนะครับที่มีความชัดเจนมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันข้อมูลเก็บอยู่บนคลาวด์ส่งต่อนะครับถึงกันได้ตลอดส่วนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรี DES ยืนยันขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะครับว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และเชื่อว่าการนำบล็อกเชนมาใช้จะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสเรื่องการใช้เงินและเงิน 10,000 บาทจะถึงมือประชาชนส่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นได้ย้ำถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแม้จะเปลี่ยนสีในการเดินทางนะครับยืนยันว่าภายใน2ปีประชาชนจะสามารถใช้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยนโยบายดังกล่าวนั้นจะดำเนินการเพื่อคนทุกกลุ่มไม่เฉพาะผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดลดการใช้พลังงานจนทำให้เกิดมลพิษครับอยู่ในพื้นที่รังสิตจะเดินทางเข้ามาในเขตชั้นในกรุงเทพมหานครเช่นมาที่สยามสแควร์ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีรังสิตลงมาที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับท่านก็สามารถต่อสายสีน้ำเงินไปยังสถานีสวนจตุจักรเพื่อไปต่อสายสีเขียวไปยังสถานีสยามสแควร์ซึ่งปัจจุบันนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น108บาทหลังจากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จประชาชนจะเสียค่าโดยสารเพียง20บาทตลอดสายซึ่งเห็นว่าส่วนต่างนี้ต่างกันถึง88บาทและไฮไลท์ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้ลุกขึ้นอภิปรายแสดงความยินดีกับนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับบอกว่าถูกตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นและไม่ด้อยไปกว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆที่ถูกเสนอชื่อพร้อมเสนอแนะว่าอย่าล้ำเส้นอย่าทุจริตอย่าหนีออกต่างประเทศทำอะไรที่มีปัญหาเมื่อพ้นตำแหน่งพร้อมขอให้ทบทวนและก็ชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทยซึ่งการอภิปรายของนายชวนที่กล่าวถึงเรื่องในอดีตและการเลือกปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนั้นลุกขึ้นประท้วงจากนั้นนายเศรษฐาได้ชี้แจงทันทีโดยระบุว่าแม้จะเป็นนักธุรกิจมาก่อนแต่ก็ยืนยันว่ามาตรงนี้เพราะรักประเทศชาติต้องการเห็นประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นมาด้วยหัวใจเปิดกว้างตั้งใจทำประโยชน์ให้กับประเทศแม้รัฐบาลนี้จะไม่มีส.ส.ใต้ต้องให้ความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกับคนไทยทุกคนมีผลมาจนทุกวันนี้จากนโยบายที่ผิดพลาดในวันที่8เมษายน2544มีผลมาถึงวันนี้เสียชีวิตไปแม้กระทั่งเมื่อมีผลโปรดเกล้าแต่งตั้งท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้น2วันนายตำรวจน้ำดีของเราก็เสียชีวิตไป4คน
ที่ปัตตานีเราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วยยึดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้พัฒนาในพื้นที่แล้วเข้าใจพื้นที่แล้วในที่สุดผมเชื่อว่าถ้าเราทำปฏิบัติธรรมแนวนี้ในที่สุดเราสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้ถ้าท่านนายกตั้งใจทำนะครับผมก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านประธานและก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วท่านนายกก็จะปลอดภัยเมื่อครบ4ปีหรือไม่ครบก็ตามโดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากทุจริตไม่เป็นอยู่ในกลุ่มโคตรโกงโกงทั้งโคตรขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จครับขอบพระคุณครับเมื่อกี้ท่านอดีตนายกชวนได้กรุณาให้โอวาทกับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติครับน้อมรับคำติคำแนะนำข้อควรระวังที่ท่านได้พูดท่านอาจจะรู้จักผมดีพอเพราะว่าท่านเรียกชื่อผมผิดไปในตอนต้นเศรษฐาครับเศรษฐาไม่ใช่เชษฐาครับท่านกรุณาบอกแบ็คกราวด์ของผมให้กับเพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรติว่าผมทำอะไรมาก่อนนะครับผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นนักธุรกิจมาก่อนผมยืนยันครับว่าการที่ผมมาเดินตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ผมรักประเทศชาติผมมีความต้องการที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมให้ความสำคัญครับกับจังหวัดภูเก็ตกับภาคใต้ผมว่าการกระทำเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ดีกว่าคำพูดว่ารัฐบาลนี้จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรอีก2อาทิตย์ก็จะลงไปตามงานอีกครับที่วันนั้นได้ลงไปฟังข้อมูลมาวันนี้สั่งการได้แล้วเมื่อกี้ก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะลงพื้นที่ไปอีกไปดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูเรื่องความเป็นไปได้ในการจะสร้างสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งทางทีมงานก็มีการเสนอแนะมาว่าเพื่อเป็นการเข้าถึงทั่วถึงเราไม่ควรจะใช้คำว่าสนามบินนานาชาติภูเก็ตเราอาจจะใช้คำว่าสนามบินอันดามัน International ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงจังหวัดพังงากระบี่ระนองซึ่งทั้ง4จังหวัดที่ผมกล่าวไปถึงในเบื้องต้นแล้วไม่มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยอยู่เลยแม้กระทั่งคนเดียวขอยืนยันนะครับว่าการมาดำรงตำแหน่งนี้วันนี้ที่นี่เจตนาผู้รวมของผมชัดเจนครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะนำพารัฐบาลที่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับสำหรับการอภิปรายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการอภิปรายของสสพรรคก้าวไกลซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพครับโดยทางด้านของสสพรรคก้าวไกลได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในนโยบายของรัฐบาลนั้นไม่ใช้คำว่าปฏิรูปกองทัพแต่ไปใช้การพัฒนาร่วมกับกองทัพครับ